พราะประวัติศาสตร์คือความรู้ History is Knowledge ช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนภาพน่าประทับใจสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ในการทอดผ้าพระกฐินณวัดราชาธิวาสราชวรวิหารเมื่อเวลา 15:49 วันที่19ตุลาคมปีพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จเป็นตัวแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดราชาธิวาสราชวรวิหารเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาประทานพระอุโบสถและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะแด่พระราชสรีรางคารทรงหยิบผ้าไตรที่ผ่านแว่นฟ้านั้นผ้าระหว่างพระกรทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐินซึ่งวัดราชาธิวาสราชวรวิหารแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายและเป็นวัดที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถทรงสถาปนาขึ้นจากเดิมคือวัดสมอรายและได้รับการปฏิสังขรณ์ต่อเนื่องเรื่อยมาจนกระทั่งในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงได้รับการปฏิสังขรณ์และได้รับพระราชทานนามใหม่ว่าวัดราชาธิวาสราชวรวิหารโดยนามนี้มีความหมายว่าวัดอันเป็นที่ประทับของพระราชาอาทิเช่นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และยังถือว่าวัดนี้เป็นวัดแรกที่เป็นต้นกำเนิดคณะสงฆ์คณะธรรมยุติกนิกายในรัชกาลที่4ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงได้มีพระราชดำริให้สร้างพระสัมพุทธพันนีองค์ใหม่ขึ้นซึ่งจะใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าในยอดพระศกแต่รัชกาลที่5ได้เสด็จสวรรคตก่อนการนี้จะแล้วเสร็จต่อมารัชกาลที่6จึงมีพระราชดำริให้อัญเชิญพระสัมพุทธพันนีไปประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถวัดราชาธิวาสราชวรวิหารแห่งนี้ตามพระราชประสงค์ของพระราชบิดาพร้อมกับบรรจุพระราชสรีรางคารในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไว้ที่ฐานพระพุทธบัลลังก์นี้ด้วยและนอกจากนั้นยังทรงกำหนดให้มีการเปลี่ยนย่อพระรัศมีของพระสัมพุทธพันนีตามฤดูกาลพร้อมกันกับการเปลี่ยนเครื่องทรงของพระแก้มมรกตโดยทรงกำหนดว่าให้ย่อพระรัศมีสำริดไกลทองใช้กับฤดูร้อนย่อพระรัศมีแก้วน้ำเงินใช้สำหรับฤดูฝนและย่อพระรัศมีนาคหรือแก้วขาวนั้นให้ใช้สำหรับฤดูหนาวจนต่อมาแนวรัชสมัยแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บรรจุพระราชสรีรางคารในสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าไว้ในพระพุทธรูปที่มีนามว่าพระสัมพุทธวัฒโนภาสและสุดท้ายนี้พระกฐินหลวงเป็นพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นพุทธมามกะและเป็นเอกอัครราชศาสนูปถัมภกที่จะเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินด้วยพระองค์เองหรือจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมราชินีสมเด็จพระราชโอรสสมเด็จพระราชธิดาหรือเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจนี้แทนพระองค์รวมทั้งที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีหรือผู้ที่ทรงมีพระราชดำริเห็นสมควรให้ปฏิบัติแทนพระองค์ได้นำผ้าพระกฐินเหล่านี้ไปถวายยังพระอารามหลวงทั้งสิ้น16พระอารามที่กรุงเทพมหานคร12พระอารามที่ต่างจังหวัด4พระอารามที่จังหวัดนครปฐมคือพระปฐมเจดีย์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา2พระอารามคือวัดนิเวศธรรมประวัติและวัดสุวรรณดารารามโ
และที่สุดท้ายที่จังหวัดพิษณุโลกคือพระอารามวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะ Lab กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ